เมื่อเช้านี้หลายคนติดตามการดูสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเพราะช่วงนี้ฝนตกของ Facebook Live ของท่านชัดชาติแต่จู่ๆขอโทษคุณจียอนค่ะเป็นดาราตลกสาวในบ้านเราที่มีสัญชาติเกาหลีเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าหลายคนงงเฮ้ยทำไมต้องขอโทษก็เพราะว่าคุณชัดชาตินั้นเขาไปเจอโดยบังเอิญกับคุณจียอนแล้วเขาไม่รู้จักว่านี่คือดาราตลกค่ะฟรีเหรอไม่ใช่ดิชองฟรีเซ่เออพี่ชองฟรีค่ะฮะสวัสดีตัวอย่างชัดชาติหน่อยสวัสดีค่ะโอ้น่ารักดีนะเนี่ยจีบหรือปะเนี่ยเชื่ออะไรครับกำลังจะ8เดือนค่ะโอเคงั้นนี่ลุกไลท์เดอ ET movie เนาะแต่ว่า movie the ET they have like this one โอเคมาถ่ายรูปมา there is Bichon in ET no like it's like one of the alien in the stars ก็เห็นไหมเออโอเคโอเคถ่ายรูปกันนี่คนไทยหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่คนไทยนัวค่ะครับคนเกาหลีเขาเกาหลีโอ้เราดูดาราเกาหลีหน่อยเป็นดาราป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่คุณแม่เกาหลีเป็นดาราด้วยใช่ค่ะอ้าวจริงดิพูดจริงพูดเล่นเนี่ยอ่ะท่านดิคือเป็นตลกค่ะอ๋อเป็นตลกอ่ะท่านดิเอาถ่ายพิกเทมเพอร์เซลฟี่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 ไหมเซลฟี่เป็นตลกจริงเหรอโอเคได้ยินใช่ไหมคะจริงค่ะหนูเป็นตลกคุณจียอนบอกนะคะคุณชัดชาติบอกว่าอ้าวเป็นตลกจริงเหรอตายแล้วแล้วคุณจียอนก็หัวเราะแล้วก็เซลฟี่กันทีนี้พอไปดูใน Instagram ของคุณจียองเองนะคะก็มีภาพที่เซลฟี่นะคะร่วมเฟรมกับท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ลูกชายโดยบอกกันนะคะว่าหนูอาจารย์ถามหนูว่าเป็นดาราหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นคนตลกอาจารย์งงเลยแต่ยังไงอยากให้อาจารย์ทำงานสู้ๆ อย่าลืมเพราะมีเรื่องนึงนะคะไหนๆคุณจียอนก็เจอท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วขอเรียกร้องเรื่องนึงเอาน้องหมาเข้าสวนได้ไหมคะทางมุมนู้นค่ะคือมันแบ่งโซนการสวนเบนอะโซนนักวิ่งก็จะอยู่โซนนึงที่ออกกำลังกายโซนที่หมาเดินก็อยู่อีกโซนนึงใช่ท่านชัดชาติก็บอกเอาใจเย็นๆทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะจึงเป็นที่มาของเมื่อเช้าเมื่อเช้าคุณชัดชาติถึงขั้นไลฟ์สดขอโทษเพราะว่ากลัวคุณจียอนเสียเซลล์ค่ะขอโทษน้องจียอนอีกทีนะที่เมื่อวานผมก็แสนดีไม่รู้จักเขาเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเห็นเดี๋ยวจะรู้สึกเสียเซลล์แต่ไม่เป็นไรทุกคนในที่ดูอยู่รู้จักเขาหมดยกเว้นผมก็แสนดีโอเคครับไปก่อนนะเดี๋ยวไปลุยต่อวันอาทิตย์ไอ้วันจันทร์แล้วนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคเป็นความรู้สึกผิดของผู้ว่าชัดชาติคือกลัวจียอนเสียความมั่นใจโอ้แต่ก็เข้าใจนะคือท่านอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามมีวงทีวีอะไรแบบนี้ทำแต่งานแล้วก็ไปวิ่งตลอดเวลาด้วยใช่ท่านลุยงานตลอดเลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่ค่อยดูรายการบันเทิงมากเท่าไหร่แต่คุณจียอนก็โพสต์ว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะวันนั้นเหมือนก็แซวไปว่าอ๋อดาราตลกค่ะอะไรอย่างนี้ก็แบบเออไม่รู้แหละสุภาพบุรุษไงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ